มาเลยอัปเดตช่วงเย็นค่ะเหมือนช่วงติดลบจะเพิ่มขึ้นนิดนึงไหมคะพี่ใช่ครับก็คือตลาดติดลบมากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าเดลต้าเขาบวกเยอะขึ้นนะแต่ว่าตลาดดูจะไม่ค่อยไหวนะครับไม่มีแรงซื้อในตัวอื่นเข้ามาเลยนะนัค่รนับน่ะสิคะก็ยังคงเหมือนเดิมแหละนะฮะเหมือนช่วงเช้าที่เราคุยกันนะครับก็คือตัวเส้นสีฟ้านะครับ1555ตรงนี้แหละนะครับก็คงเป็นแนวตัดสินใจแหละนะว่าไหวไม่ไหวนะไม่พูไหดวไปปุ๊บหลงไหลลงมาเลยค่ะนะถ้ามัน1555มันยืนไม่ได้ผมคิดว่ายังไงควรที่จะต้องลดความเสี่ยงลงละนะครับเพราะว่าที่คุยกันไปช่วงเช้าว่ามันมีลักษณะการเบรกเส้นนี้ขึ้นไปนะครับถ้ามันอยากจะย่อแล้วไปต่อเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะหลุดเส้นนี้ลงมานะครับค่ะเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะ1555นะครับถ้าหลุดอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าลดความเสี่ยงลงนะครับโอเคภาพตลาดไปแล้วทีนี้หุ้นราคาที่เราพูดถึงกันไปเมื่อช่วงเช้าก็มาชเอ่วงงเช้าก็ตัวอมตะยังเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าไม่หลุดประมาณแถว22เนี่ยผมคิดว่ายังถือต่อได้นะครับอาจจะแบบหุ้นอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับเนื่องจากเหมือนแบบดูแล้วช่วงหลังๆดูแล้วจะซาซาไปนะมันแบบไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนะฮะน่าจะยังมียอดขายที่ดีนะในช่วงประมาณสัก2-3 ปีอย่างนี้นะครับค่ะในเรื่องของรถ EV นะครับแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนเรื่องของตัวอุตสาหกรรมนะฮะก็ดูตรง22แล้วกันนะครับถ้าหลุด22ตอนนั้นก็คงจะต้องลดความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าไม่หลุด22ก็แนะนำว่าให้ถือต่อได้ถือต่อได้โอเคอมีีตัวทหนาึ่งงใชด้้ตัววยคาราบาวนะครับ CBT คาราบาวก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะฮะก็ยังแนะนำให้ยอดตัวเข้าซื้อได้นะครับผมดูแนวรับประมาณสัก69แล้วกันนะครับส่วนแนวคัดเนี่ยให้ตรงบริเวณเส้น10 วันก็คือ6717นะครับสตอรี่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนช่วงเช้าที่คุยกันก็คือเรื่องของตัวต้นทุนเนี่ยเขาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะหรือตัวแก๊สในการผลิตนะครับโอเคครบถ้วนทีนี้ไปดูตัวทีเฟกบ้างค่ะพี่นัทตัวทีเฟกนะครับตัวทีเฟกยังไม่มีอะไรเปลี่ยนมาถึงแม้เซตจะลงแต่ว่าทีเฟกยังเขียวอยู่นะฮะตอนนี้ค่ะเนอมันอาจจะดูแล้วสวนทางกันนิดนึงนะนักทุนนะแต่ว่าก็เราคงต้องเล่นตามกราฟไปแหละนะฮะอ่ะก็ถ้าไม่หลุดบริเวณสัก935ผมยังมองเป็นย่อรองนะย่อรองนะครับ935ครับผมโซนประมาณโซนเนี้ยที่มันอยู่ใกล้ๆกัน935อ่ะแต่ถ้าหลุด935ก็อันนั้นเป็นจุดคัทลอสนะฮะได้เลยท้องค่ะทองนะครับทองอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเมื่อเช้านี้เราแนะนำให้ช็อตอยู่แล้วนะครับก่อนแนะนำถือต่อนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับยกเว้นว่าจะทะลุ1960นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นจุดในการลดความเสี่ยงฝั่งช็อตนะครับได้เลยทีนี้พี่หลายท่านอยากจะปรึกษาพี่กันแล้วล่ะว่าหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตเนี่ยจะเอายังไงต่อดีนะคะคำถามแรกครับที่ถามคือมาสเตอร์ค่ะมีทุนอยู่81.5จะไปต่อไหมคะพี่กันมาสเตอรมา์สเตอร์แนะนำให้ถือต่อนะครับนะครับก็ยกเว้นว่าหลุดตรงประมาณสัก84 บาทเนี่ยตัวเส้น10 วันตรงเนี้ย84 บาทอันนั้นจะเป็นจุดล็อกกำไรนะครับแต่ถ้าไม่หลุด84ก็แนะนำถือต่อนะครับไปลุ้นแถวประมาณสัก90 บาทนะให้เดิมนะค่ะต่อไปแนวโน้ม1Eค่ะพี่กัสตัววันนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการกลับตัวนะฮะค่ะก็ดูแนวรับประมาณสัก5.45ก็แล้วกันนะครับส่วนแนวต้านก็5.90 บาทนะครับค่ะตัวนี้ต้องบอกว่ามันช้านะฮะมันช้าเพราะว่าวอลลุ่มมันยังไม่มาเนาะเนี่ยข้างล่างค่ะพี่
ชาเลนจ์ตัวนี้ยังไงก็อาจจะต้องถือรอรอบนิดนึงนะครับค่ะต่อไปเอเชียนค่ะยังขึ้นไปได้ไหมคะ ASIAN อันนี้ไม่เรียกขึ้นนะฮะอันนี้เรียกลงนะนั้นคุณผมว่าทั้เขง้าใลจงอะไรทั้งเลยนพะลคาดะหรือผมว่ามันจะลงนะเออไม่เอานะครับอันนี้ดูแล้วไม่น่าขึ้นนะฮะน่าจะลงมากกว่านน่ะาคจระับถามแนวโน้มมันจะพอไปขึ้นได้บ้างไหมแนถ้วาโนม้ีมอยจูะ่นขี่ึ้เรนาได้ยังไหมไงคะยังไม่เห็นปัจจัยบวกบวกที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับของกลุ่มอาหารสัตว์ตรงนี้นะครับไอ้ทดีอันนี้อาหารทะเลเนาะมันถ้าเป็นอาหารสัตว์จะสเป่ง็นใตน่อตัว AI ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นอะไรที่จะเป็นสัญญาณบวกบวกอะไรตรงนี้เข้ามานะครับโอเคต่อไปค่ะพี่การมีถามมาตัวปตท. GC ค่ะปตท. GC ดูแนวรับประมาณ38 บาทนะครับก็แถวนี้เลยค่ะนะครับก็ยังยืนเส้น10 วันได้ยังโอเคอยู่นะนะครับดูสัก38นะครับส่วนแนวต้านประมาณ40 บาทนะครับราคาปิโตยังไม่ดีนะนักทุนนะครับอันนี้น่าจะเล่นได้เล่นแค่เป็นเซนติเมนต์แหละเรื่องของตัวจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านะครับแต่ถ้าเขาไปดูปิโตนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่าคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือเรียนตรงๆเพื่อนักทุนไม่ใช่ไปบอกแบบโอ้ยังไปได้นู่นนี่นั่นแล้วก็ไปคาดหวังกันเยอะนะครับเราต้องดูสภาพความเป็นจริงของมันนะฮะราคาปิโตไม่ดีแน่นอนรายได้ตัวสเปรดอะไรมันก็ยังไม่มานะครับเพราะนั้นการที่คุณจะไปบอกว่าโอ้ฉันซื้อแล้วจะไปเอากําไรเยอะๆนู่นนี่นั่นก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าโอเคอาจจะมีช็อตเด้งไปบ้างจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะฮะอาจจะทําให้มีการเข้ามาเก็งกําไรในพวกปิโตเคมีอย่างเช่น IVL เนี่ยนะฮะเมื่อวันก่อนก็วิ่งขึ้นไปเนี่ยหรือปตท. GC ก็เช่นกันนะครับก็คือเล่นแค่สตอรี่นะครับแต่ว่าตัวภาพความเป็นจริงอ่ะในเรื่องของตัวปิโตเนี่ยมันยังไม่มานะครับได้เลยขอบคุณมุมมองไอเดียดีๆในการลงทุนของพี่กัจจังด้วยนะคะครวัับนนีผ้มขอบคคุรณัมบากสวเัลสดยีแลค้วเรดี๋ยวสัปัดาห์บหน้ามาอัปเดตกันใหม่สวัสดีค่ะได้ครับขอบคุณนะคะคำแนะนำจากพี่กัจจังด้วยค่ะคุณชยศิวังกูลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปล.กรุงศรีด้วยนะคะก็ยังคงมองแนวเดิมจากช่วงเช้าเลยนะคะที่บริเวณ1,555 จุดเนี่ยเป็นจุดวัดใจนะว่าจะไหวไม่ไหวนะคะ